รักแล้วก็ซัพพอร์ตโอมฟลุกมาตลอดนะครับผมก็ได้เห็นพลังความรักแล้วมันเหมือนกับเป็นแรงผลักดันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราเสมอครับแล้วหวังว่าพวกเราก็จะจับมือกันแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบนี้เป็นไมบูไมนะครับคำว่าขอบคุณเนี่ยคงจะมันพูดยิ่งพูดก็มันก็ไม่รู้คำไหนจะคำว่าขอบคุณนะครับผมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะทุกวันนี้นะครับก็อยากจะบอกอีกครับว่าขอบคุณจริงๆเหมือนในเนื้อเพลงเนี่ยจริงๆเพลงมันตรงมากเลยนะครับที่เราเดินทางกันมา 2-3 ปีแม้คนที่เข้ามาใหม่หรือเก่านะครับเราก็ยินดีมากๆเลยถ้าเราจะร่วมเดินทางกันแบบนี้นะครับผมแล้วก็ไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นยังไงผมจะแก่ตัวกันไปหรือจะยังไงก็ครอบครัวเล็กๆครอบครัวนี้ก็จะขอให้เวลาคุณเหนื่อยคุณท้อเนี่ยก็จะนึกถึงครอบครัวนี้ไว้นะครับก็จะเป็นอะไรที่ความทรงจำดีๆแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยครับผมรักทุกคนมากๆนะครับผม